ัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman นะคะรายการที่จะเป็นตัวแทนให้ผู้หญิงได้คิดดังๆบอกเล่าความรู้สึกดังๆแล้วก็เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็พานิด้วยวันนี้มาเป็นพิธีกรวันแรกนะคะใช่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็อยู่กับอาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทรถ้าจะล้างภาษามือค่ะใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Wonder Woman ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเลยตั้งแต่บ่าย2ถึงบ่าย3นะคะที่นี่ Mcot Family ช่อง14แล้วก็ที่ Facebook ของเราด้วยค่ะ Wonder Woman by Mom Club ค่ะใช่แล้วเสียงเพราะมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเราเข้าช่วงแรกของรายการของเราเลยก็คือช่วง Woman Voice นั่นเองวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ Woman Voiceสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับพานีนะคะในช่วงของ Women's Voice นี่คือช่วงที่ให้ผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงออกความคิดเห็นค่ะซึ่งวันนี้พานีจะมาพูดเรื่องทำไมผู้หญิงเป็นผู้นำไม่ได้ So for any of us in this room today let's start out by admitting we're lucky we don't live in the world our mothers lived in our grandmothers lived in where career choices for women were so limited and if you're in this room today most of us grew upin a world where we have basic civil rights problem, which is that women face harder choices between professional success and personal fulfillment. A recent study in the US showed that of senior managers, of married senior managers, two-thirds of the married men had children, and only one-third of the married women had children. A couple of years ago, I was in New York, and I was pitching a deal, and I was in one of those fancy New York private equity offices you can picture,And I'm in the meeting, it's about a 3-hour meeting, and 2 hours in, there's kind of needs to be that bio break, and everyone stands up. And the partner running the meeting starts looking really embarrassed. And I realize, he doesn't know where the women's room is in his office. ความเชื่อเดิมๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหลายคนจะชอบพูดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถเป็นผู้นำได้หรือเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีผู้ชายหลายคนนะที่ยังแอบรู้สึกว่าผู้หญิงเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้หรือพอมีผู้หญิงเข้ามาเป็นผู้นำหรือมาเป็นบอสเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแบบอุ๊ยไม่ค่อยนับถือหรือไม่ค่อยเชื่อถือว่าเขาจะเป็นผู้นำที่ดีได้จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของความโบราณสมัยก่อนน่าจะมีความเชื่อแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็ยังจะเป็นความเชื่อแบบว่าผู้หญิงจะต้องมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านผู้ชายก็ต้องออกไปทำงานเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันอะไรมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วจะใช้ความเชื่อเดิมๆคงไม่ได้ต่างประเทศจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าคล้ายๆกันนะคะถ้าเรื่องนี้หลายคนก็ยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่บ้างแล้วก็มันก็น่าจะมาจากสิ่งเดียวกันแหละเพราะว่าสมัยก่อนตั้งแต่จริงๆถ้ากลับไปเลยในยุคที่แบบว่ายุคหินอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะคะก็จะบอกว่าเพศชายเนี่ยก็จะเป็นเพศที่ออกไปล่าสัตว์ส่วนผู้หญิงเองเนี่ยก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่ในถ้ำนะคะเตรียมกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนวัฒนธรรมหรืออะไรบางอย่างที่น่าจะมาปลูกฝังมาอย่างเงี้ยนานแล้วไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกหรือในบ้านเราก็ตามถ้าพูดถึงอาชีพหลายอาชีพนะคะที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาหรือว่ายังมีความแบบว่าไม่เท่าเทียมกันหรือต้องเปรียบเทียบอย่างตอนนี้ล่าสุดรู้สึกว่าอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถ้ามองในบ้านเราอะบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่เลยน้อยมากที่จะเจอเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะคะก็จะมีงานแบบนี้หรือว่าถ้าไปในฐานะบอสนะคะ CEO ของบริษัทใหญ่ก็มีผู้หญิงบ้างแต่ว่าน้อยกว่าเยอะคือมักจะเห็นเป็นผู้ชายและอีกอาชีพนึงนะเชฟสังเกตไหมคะว่าเชฟเนี่ยมักจะเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ทั้งที่จริงๆแล้วพอเราพูดถึงเรื่องการทำกับข้าวอยู่บ้านเลี้ยงลูกเป็นผู้หญิงแต่พอคำว่าเชฟเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่อยู่ดีหลายครั้งนะคะพอคุยกับผู้หญิงที่เข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่า position of power หรือว่าในหน้าที่การงานที่ต้องเป็นนายคนเนี่ยหลายคนบอกว่าความกดดันเนี่ยมักจะมากกว่าผู้ชายอีกเพราะว่าเหมือนมีคำว่าผู้หญิงเนี่ยกำกับไว้อยู่แล้วต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นได้รู้ว่าจริงๆเขาก็ทำได้นะเลยจึงต้องเหมือนสร้างคาแรคเตอร์หนึ่งขึ้นมาที่เป็นผู้หญิงที่แบบ powerful แล้วก็มีดูแล้วน่าเกรงขามนะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วถามว่าแฟร์ไหมมันก็คงไม่แฟร์ซะทีเดียวหรอกแต่ว่ามันก็คือโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะหลายคนก็เลยต้องเหมือนทำงานหนักกว่าอีก2เท่าเพื่อให้ดูแล้วเนี่ยน่านับถือหรือว่าดูแล้วเนี่ยควบคุมลูกน้องได้ด้วยสุดท้ายนะคะพานิอยากจะบอกว่าสมัยนี้เนี่ยโอ้ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะ
การดำรงชีวิตเนี่ยมันก็ต่างจากสมัยก่อนเยอะผู้หญิงเองไม่จำเป็นจะต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำกับข้าวรอสามีกลับบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีการอย่างเช่นจ้างแนนนี่มานะคะหรือว่าคุณผู้ชายเองท่านใดเนี่ยที่บางทีเขาก็จะอายพอบอกว่าเขาเป็นแบบพ่อบ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านทำไมเราจะต้องกดขี่ผู้ชายหรือว่าทำให้เขารู้สึกแย่ถ้าเขาอยากจะเป็นฝ่ายที่อยู่บ้านแล้วผู้หญิงออกมาทำงานจริงๆเดี๋ยวนี้จะเป็นใครก็ได้เพราะครอบครัวเป็นทีมนะคะคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันอยากจะออกมาทำงานอยากจะเป็นอาชีพอะไรผู้หญิงเองก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องทำอาชีพที่ดูเรียบร้อยใส่กระโปรงถ้าคุณอยากจะเป็นตำรวจอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นเชฟลงมือทำกับข้าวนำทีมในครัวก็ทำได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะใครจะทำอะไรก็ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเพศไหนสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะมีสิทธิ์มีเสียงอยากจะออกความคิดเห็นนะคะหรืออยากจะฟังเรื่องราวใดๆก็ตามสามารถแชร์ท็อปิกที่คุณอยากฟังหรือว่าอยากเล่าถึงก็ได้นะคะเข้ามาใน Facebook Fanpage ของ Wonder Woman by Mom Club ค่ะเรื่องราวแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะฝากเราก็ได้เหมือนกันนะคะส่งมาที่ Facebook หรือว่า Instagram ชื่อเดียวกัน Wonder Woman by Mom Club นั่นเองค่ะถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยทีมงานเราจะไปติดตามให้คุณผู้ชมได้ดูแน่นอนใช่แล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงช่วงต่อไปแล้วนะคะเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะคะก็คือคุณติ๊กพีชยาค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเธอกันค่ะช่วง Women Talk นะคะคุณผู้ชมพอพูดถึงผู้หญิงกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยบางทีบางคนก็อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วดูกีฬาฟุตบอลเพราะว่าแฟนชอบดูหรือว่าคุณพ่อชอบดูก็เลยดูตามไปนะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่ชอบกีฬาฟุตบอลจนไปถึงขั้นวิเคราะห์เกมก็ได้เจาะลึกเบื้องหลังของเกมแต่ละเกมในแต่ละลีกของฟุตบอลก็ได้วันนี้ผู้หญิงมหัศจรรย์ของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะใช่แล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเลยคุณติ๊กพีชยานะคะเจ้าของเพจผู้หญิงดูบอล นั่นเองนะคะที่มีคนติดตามมากกว่า 100,000 คนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเจอตอนแรกก็แบบว่าอุ๊ยคนนี้เหรอทำเพจผู้หญิงดูบอลคือปกติในความคิดแอมอะเนาะก็จะเป็นผู้หญิงลุยๆนิดนึงที่เราจะดูกีฬางั้นแอบถามคุณติ๊กเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นที่เราดูฟุตบอลจนมาถึงขั้นทำเพจที่มีคนติดตามเกือบ 200,000 แล้วตอนนี้ค่ะจุดเริ่มต้นมันเป็นมายังไงอะคะถ้าจุดเริ่มต้นจริงๆของการทำเพจคือปกติติ๊กจะไลฟ์ในเฟซส่วนตัวอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้มีเพจนู้นเพจนี้เขาติดต่อมาให้เราไปไลฟ์กับเขาแล้วคือพอหลังๆมันมีคนติดตามเรามาเรื่อยๆแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากจะสนับสนุนเราให้เราแบบเอ้ยแบบเหมือนแนะนำว่าทำไมเราไม่ลองเปิดเพจเองล่ะอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงจะแบบต้องไปไลฟ์ให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดของเรามันก็ได้เป็นของเราไปเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดตรงนั้นก็เลยแบบไหนๆก็มีคนสนับสนุนแล้วก็ลองดูละกันสักตั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเขาก็เลยแต่ว่าคือปกติผู้หญิงนะพานี้พอให้เปิดเพจเนี่ยบางทีก็อาจจะอุ๊ยอะไรดีสอนแต่งหน้าไหมหรือว่าลองแต่งตัวสอนแต่งตัวแบบดูแบบสาวๆหน่อยถ้าแบบว่าเข้ากับบุคลิกของคุณติ๊กนะคะแต่ทำไมถึงกลายเป็นฟุตบอลไปได้ต้องบอกว่าคือติ๊กอ่ะเป็นผู้หญิงนะแต่ด้วยที่ว่าบุคลิกเราอ่ะติ๊กเป็นคนลุยๆคือจะค่อนข้างที่จะขัดกับบุคลิกตัวเองนิดหน่อยจะแบบจะไม่เป็นผู้หญิงที่ไม่เป็นผู้หญิงเลยแต่งหน้าไม่เก่งแต่งตัวไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วคุณติ๊กคิดว่าในเพจเนี่ยมีคอนเทนต์อะไรบ้างคะที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นจุดน่าสนใจให้คนมาติดตามในเพจของเราถ้าคอนเทนต์เลยที่น่าสนใจก็คงเป็นตัวของติ๊กเองเพราะว่าคือมันอาจจะแปลกสำหรับผู้ชายที่ว่าเอ้ยแบบมันไม่ค่อยมีผู้หญิงมาพูดเรื่องฟุตบอลถ้าแบบว่าถ้าอย่างเรื่องของฟุตบอลเมื่อก่อนก็คงจะเป็นถ้าดังๆหน่อยก็คงเป็นพี่นีนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถ้าหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีแล้วคือยังไม่มีใครที่แบบมาแบบวิเคราะห์จริงๆอะไรอย่างอาจจะมีพูดคุยอันมีโพสต์หน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้คือเราต้องหาข้อมูลเยอะไหมหรือว่าในช่วงแรกๆอะค่ะช่วงที่เราเริ่มอะมันยากไหมคะในการที่จะแบบโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ติ๊กว่ามันไม่มีอะไรยากถ้าเราตั้งใจนะคะคือทุกอย่างอะติ๊กว่ามันต้องสู้กับตัวเองมากกว่าคือสู้กับคนอื่นสู้กับคนที่ติดตามเรามันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าสู้ต้องสู้กับตัวเองอะคือติ๊กจะมีเป้าหมายไว้ว่าเอ้ยติ๊กจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างเดือนนี้ติ๊กจะทำอะไรให้มันตีตลาดให้คอนเทนต์มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
หลักๆก็เลยก็สู้กับตัวเองแล้วก็ต้องศึกษาพวกกฎพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่เคยรู้นะคะหรือบางอย่างที่ว่ามันเล็กๆน้อยๆอ่ะที่เรามองข้ามเราต้องย้อนกลับมาใหม่เพื่อที่จะมาดูตรงที่เรามองข้ามบางอย่างที่ลูกเพจเขาไม่รู้แล้วเขาถามเราอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราถ้าเราตอบว่าเราไม่รู้มันก็คงไม่ได้เพราะว่าเราเหมือนเราเป็นสื่อกลางที่ต้องคอยเอาความรู้มาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนอกจากความมุ่งมั่นแล้วเนี่ยที่คุณติ๊กมีให้กับเพจจุดเริ่มต้นน่าจะเป็นเรื่องของความชอบฟุตบอลอะไรถึงทำให้เราแบบชอบฟุตบอลคะอะไรถึงทำให้เราชอบฟุตบอลใช่ไหมคะก็จริงๆคือตอนแรกเราก็เป็นผู้หญิงอะด้วยผู้หญิงเราก็ชอบเล่นตุ๊กตาเนาะตอนเด็กๆ คือเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้มาก่อนแต่คือแบบเห็นคุณตาคุณยายดูแล้วก็พ่อดูแบบเหมือนบางทีคุณตาคุณยายดูแล้วก็เหมือนมีแบบอาเถียงกันเองแล้วก็สงสัยเอ้ยทำไมแบบดูบอลแล้วทำไมต้องเถียงกันเองอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าหลังๆแล้วก็แบบพ่อก็ดูคุณตาคุณยายก็ดูไปบ้านคุณตาก็เห็นคุณตาคุณยายนั่งดูอยู่บ้านเองพ่อก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะดูก็ได้มันก็เลยเป็นจุดสนใจที่แบบว่าเรามองอยู่ทุกวันเราเห็นอยู่ทุกวันแต่เห็นบอกว่าคือมองอยู่ทุกวันนะมันก็อาจจะซึมซับแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันมาจากนักฟุตบอลสุดหล่อคนนึงใช่ค่ะถ้าจุดเริ่มต้นของการที่แบบชอบจริงๆเลยก็คือสตีเวนเจอราร์ดค่ะเขาดูแบบว่าเป็นผู้ชายที่เราหูดูเป็นผู้ชายที่มีแบบเสน่ห์คือค่อนข้างที่จะดึงดูดหนึ่งแหละเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำค่ะเวลาทีมจะแพ้เขาก็สามารถแบบกระตุ้นลูกทีมได้แล้วคือเราเป็นผู้หญิงเราชอบเลยแล้วผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็แบบไปหาดูว่าเขาอยู่ทีมอะไรแล้วก็แบบไปส่องอ๋อคือมาจากยังไม่รู้เลยด้วยว่าอยู่ทีมอะไรพอดีดูฟุตบอลนะคะได้ดูบ้างถ้าจำไม่ผิดสตีฟเจอราร์ดนี่ลิเวอร์พูลป่ะคะใช่โอเคก็เลยเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะใช่อันนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรามาเชียร์ลิเวอร์พูลเชื่อว่าจุดเริ่มต้นก็จะคล้ายๆสาวๆหลายๆคนนะคะคือแบบว่าพอดูฟุตบอลตามคนอื่นแล้วอุ๊ยนักฟุตบอลคนนั้นคือใครล่ะใช่ก็กลายเป็นที่มาก็เลยเชียร์ลิเวอร์พูลไปด้วยเลยอะไรคือเสน่ห์ของลิเวอร์พูลคะที่ทำให้เราต้องตามเชียร์นอกจากตัวของเจอราร์ดแล้วอะไรใช่ไหมคะก็หลักๆเลยเวลาที่สัมภาษณ์เนาะเขาจะบอกว่าเราไม่ใช่เพียงแค่สโมสรฟุตบอลหนึ่งแต่เราคือครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกอุ้ยแบบมันไม่ค่อยมีสโมสรใดที่เขาพูดคำว่าครอบครัวกับแฟนบอล อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมันปลื้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันรู้สึกแบบอบอุ่นอะเรียกว่าความชอบของคุณติ๊กเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ที่กีฬาฟุตบอลแต่เป็น attitude ของกีฬานี้ด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าแฟนคลับของลิเวอร์พูลเขาแบบเหนียวแน่นมากนะคือไม่ใช่แค่ในบ้านเรานะคือทั่วโลกเนี่ยคือเขาอยู่กันเป็นแบบครอบครัวที่คุณติ๊กบอกจริงแต่อย่างนี้ค่ะพอมันเป็นกีฬาที่แบบส่วนใหญ่ผู้ชายดูแล้วเราเป็นผู้หญิงมาเริ่มทำเพจใหม่คือเริ่มตั้งแต่คำว่าเริ่มนี่คือเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีคนกดไลค์เลยจนตอนนี้เกือบ 200,000 คนแล้วเราต้องผ่านอะไรบ้างเราต้องเจอมันต้องมีคนที่แบบว่าโอ๊ยผู้หญิงทำไม่ได้หรอกมันไม่เหมาะกับกีฬาฟุตบอลก่อนที่จะตอบนี่คือถามนิดนึงว่าทำเพจมานานหรือยังคะ1ปีกับอีกประมาณ10วันค่ะงั้นใน1ปีก็ยังไม่นานมากแต่ได้ขนาดนี้เนาะใช่แล้วใน1ปีต้องเจออะไรบ้างคะเจอหลายอย่างเลยค่ะ1คือทุกวันนี้เนาะด้วยโลกโซเชียลนะคะคือโซเชียลเรามาแรงอยู่แล้ว1คือการดูถูกนะคะคือเขามองว่าผู้หญิงจะรู้เรื่องบอลจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยการโดนด่าคือสารพัดอะคือเราผ่านมาหมดนะตรงนั้นแต่ที่หนักๆสุดก็คือเรื่องของการดูถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่แบบว่าแบบหนักมากๆจนทำให้เราเครียดจนร้องไห้อะไรแบบนี้ค่ะจำได้ไหมว่าคำพูดนั้นอ่ะมันเขาพูดมาว่าอะไรแล้วอยู่ดีๆมันกลายเป็นแรงผลักดันให้เราแบบยังทำต่อมาจนถึงทุกวันนี้ก็อารมณ์แบบประมาณว่ากลับไปเล่นตุ๊กตาเถอะอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เลยสวดเฮ้ยทำไมต้องแบบพูดกันแรงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณไม่เห็นด้วยคุณก็แค่แบบแสดงความคิดเห็นออกมาเหมือนคนที่มีวุฒิภาวะแล้วคือคนที่โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าถ้าแค่คุณแสดงความเห็นออกมาดีๆคือเราพร้อมเปิดรับอยู่แล้วไม่จำเป็นที่ว่าคุณจะต้องมาดูถูกเราไม่จำเป็นต้องมาดูถูกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือติ๊กจะมองว่าทุกวันเนี้ยคือโลกฟุตบอลมันเปิดมานานแล้วแล้วก็ผู้หญิงฟุตบอลผู้หญิงก็มีมานานแล้วทำไมคุณถึงมาดูถูกผู้หญิงไม่ใช่ว่าด้อยไปกว่าผู้ชายบางอย่างผู้หญิงเขาเก็บรายละเอียด
ได้ดีกว่าผู้ชายด้วยซ้ำบางอย่างที่ผู้ชายอาจจะมองข้ามแต่ผู้หญิงก็อาจจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องนะคะอันนี้คุณติคิดว่าคนที่ติดตามเพจของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนใหญ่คะแน่นอนเลยก็ต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายใช่ไหมค่ะก็ผู้ชายประมาณสัก 80% แต่ผู้หญิงประมาณสัก 20% ค่ะแล้วอย่างดังแฟนคลับลิเวอร์พูลที่เป็นผู้หญิงในไทยเยอะไหมคะจากที่คุณติ๊กเคยเจอมาเยอะๆค่ะเยอะมีคนนึงติ๊กไปดูบอลเขาก็เหมือนขอไปบอกว่าพี่ขอไปกับติ๊กได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะโอเคได้ค่ะก็ไปด้วยกันดูบอลนี่คือดูฟุตบอลในไทยอ่ะที่อังกฤษค่ะอ๋อที่อังกฤษอันนี้เดี๋ยวเราก็จะคุยกันในเบรกหน้าด้วยเรื่องที่แบบชื่นชอบจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไปดูฟุตบอลที่อังกฤษเองตอนแรกไปจะไปคนเดียวด้วยนะใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีเพื่อนไปอย่างที่บอกเมื่อสักครู่แต่ว่าถามอีกนิดนึงเห็นบอกว่าคุณติ๊กทำงานเรื่องของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ด้วยถูกไหมคะใช่ก็เลยเอามาปรับใช้กับเพจได้ดีค่ะเป็นส่วนสำคัญด้วยไหมคะที่ทำให้คนแบบว่าเข้ามาติดตามเพจเราเยอะนอกจากความรู้ด้านฟุตบอลแล้วเนาะยังต้องมีความรู้เรื่องของการบริหารเพจด้วยค่ะอันนี้มีส่วนไหมคะคุณติ๊กมีส่วนมากๆเลยค่ะคือไม่ใช่ว่าเราเขียนวิเคราะห์แล้วมันจะให้คนสนใจคือหนึ่งด้วยรูปของคอนเทนต์คุณต้องมีคุณภาพด้วยรูปที่เราใช้ก็ต้องออกแบบอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างติ๊กจะออกแบบแล้วติ๊กจะคิดว่ามันอะไรที่มันตีตลาดอะไรที่มันประเด็นเราจะเอาประเด็นมาพูดแล้วมันก็มีโจทย์อีกไปว่าประเด็นทำยังไงให้คนมีส่วนร่วมกับเราทำยังไงให้เขามีการแสดงความเห็นกับเราปกติมันจะมีแค่การกดไลค์อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูว่าทำยังไงให้เขากดไลค์แล้วก็ต้องคอมเมนต์แล้วก็ต้องแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือมันต้องครบเลยนะคือแบบว่าเดี๋ยวนี้มันแบบมันนั่งรอให้แบบกดไลค์อย่างเดียวไม่ได้ใช่ใช่คือการแชร์ออกไปคือการที่มีคนแชร์จริงๆแล้วมันช่วยให้คนเข้ามาติดตามเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะเยอะไหมคะหมายถึงว่าเวลามีคนแชร์หนึ่งคนถ้าแบบคำนวณเปอร์เซ็นต์ในฐานะสายงานโดยตรงก็มีค่ะยิ่งคนแชร์มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คนรู้จักเพจเรามากเท่านั้นคือการกดไลค์สมมติว่าการกดไลค์มันจะมีคนแค่กดไลค์แค่คนในเพจของเราเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการแชร์ปุ๊บมันจะทำให้คนอื่นเห็นเพจเราอาจจะอ่ะเพจนี้มีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เยี่ยมไปเลยนะคะก็เห็นเลยว่านอกจากความชอบส่วนตัวแล้วเนาะต้องมีความมุ่งมั่นด้วยแล้วก็แน่นอนความรู้ที่คุณติ๊กมีมาอยู่แล้วเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งก็ช่วยส่งเสริมเพจด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะว่าเพจของคุณติ๊กเนี่ยมาถึงวันนี้ได้ยังไงค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเราก็ยังอยู่ในช่วงของ Women Talk อยู่นะคะกับเจ้าของเพจผู้หญิงดูบอลค่ะคุณติ๊กค่ะถามกันต่อเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้มีการพูดถึงนิดนึงกับการได้ไปต่างประเทศด้วยดูบอลนะอยากให้เล่าถึงประสบการณ์ตรงนี้นิดนึงว่าต้องทำยังไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกับการไปดูบอลถึงต่างประเทศเลยต้องบอกว่าครั้งแรกที่ติ๊กไปติ๊กมีเวลาเตรียมตัวแค่แบบแป๊บเดียวช่วง1เดือนแรกนะคะคือ1เดือนภายใน1เดือนติ๊กต้องขอวีซ่าต้องหาตั๋วบอลต้องหาตั๋วเครื่องบินต้องจองโรงแรมทุกอย่างคือในภายใน1เดือนจริงๆตอนไปอ่ะติ๊กค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เตรียมพร้อมเรื่องของวีซ่าติ๊กได้วีซ่าก่อนบินแค่2วันเองค่ะก็ถึงดีที่แบบทันฉิวเฉียดนะคะใช่ค่ะค่อนข้างแบบฉิวเฉียดมากแต่ถ้าแบบใครอยากจะไปอย่างเงี้ยติ๊กว่ามันควรที่จะเผื่อเวลาอย่างน้อย2เดือนหรือ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยในการเตรียมตัวเพื่อที่จะขอพวกวีซ่าอะไรต่างๆพวกตั๋วบอลเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่หลักๆเนี่ยอยู่กับวีซ่าเลยใช่ค่ะแล้วพอเราวางแผนเรียบร้อยโอเควีซ่าผ่านแล้วก็ได้ไปค่ะวันนั้นเราไปดูแมตช์ไหนจำได้ไหมคะติ๊กไปดูทั้งหมด3แมตช์อ๋อไปดูหลายแมตช์ด้วยใช่ค่ะคือครั้งแรกเลยเมื่อเดือนมีนาติ๊กไปดูทั้งหมด3แมตช์นะคะก็คือลิเวอร์พูลปอร์โตนะคะแล้วก็แดงเดือดนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลนะคะแล้วก็อาร์เซนอลบอลนะที่ผ่านมานี้เลยใช่ใช่ค่ะใช่ก็จะมี3แมตช์ที่ไปดูค่ะค่ะแล้วไปคนเห็นบอกว่าครั้งแรกนี่คือไปคนเดียวเลยใช่ค่ะแล้วเราวางแผนเองทุกอย่างหมดเลยแล้วก็เดินทางไปคนเดียวใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกของการไปแบบไปเชียร์แบบข้างสนามเลยเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะคือเราวางแผนมาทั้งหมดคือเราโชคดีที่ว่าเรามีรุ่นพี่มีเพื่อนที่เขาเรียนอยู่เคยเรียนอยู่อังกฤษเขาก็จะช่วยวางแผนว่าเนี่ยต้องนั่งรถจากตรงนี้ไปตรงนี้คือเขาก็จะช่วยเราแพลนแล้วก็ไปช่วยที่เหลือแล้วก็ไปช่วยตัวเองอยู่หน้างานอีกทีนึง การที่ได้ไปดูอ่ะคือติ๊กว่ามันค่อนข้างตื่นเต้นนะคะเหมือนมันหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งจากปกติที่เราเคยดูอยู่แค่หน้าทีวีเราก็จะเห็นอยู่แค่นั้นถ้ากล้องจับ
แค่ไหนเราก็เห็นแค่นั้นแต่คือเราอยู่ในสนามเราจะเห็นแบบทั้งหมด360องศาเลยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณตาใช่ไหมคะที่ดูฟุตบอลตอนนั้นแล้วบอกเขาว่าจะไปอ่ะเขาว่ายังไงบ้างคือต้องบอกว่าเดินทางคนเดียวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะครอบครัวเป็นห่วงไหมคะหรือว่าเขาพูดยังไงบ้างอ่ะถ้าคุณพ่อจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าคุณพ่อจะรู้ว่าคือเราเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแต่คุณแม่ด้วยความที่ว่าเป็นแม่คือแม่ใครก็ต้องห่วงอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาจะแบบถามว่าแบบเฮ้ยจะไปจริงเหรอไม่ไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเนี่ยถ้าจะไปก็ต้องเตรียมตัวเพราะแบบว่าต้องบอกว่าเนี่ยต้องหาเบอร์สถานทูตนะเผื่อนู่นนั่นนี่หายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเราเพราะคือคุณพ่อที่เคยไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะเขาก็จะเหมือนแบบว่าบอกเราว่าต้องเตรียมอะไรบ้างหลักๆเลยคือเรื่องเบอร์โทรสองก็คือพวกพาสปอร์ตเนี่ยต้องเก็บดีๆนะอย่าแบบว่าอย่าเผลอเรออะไรอย่างเงี้ยสไตล์คุณพ่อคุณแม่เนาะคือแบบเบอร์โทรเราต้องแบบว่าเซฟไว้ก่อนเลยใช่ใช่แต่เชื่อว่าคุณพ่ออยากให้ไปเชื่อว่าลึกๆกับคุณพ่อเขาตัวเขาเองเขาก็น่าจะแบบอยากไปด้วยเลยว่าแบบนี้นะคะแล้วพอไปถึงแมตช์แรกวันนั้นไปดูลิเวอร์พูลกับปอร์โตใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่รู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกแรกอ่ะที่เราแบบ ไปถึงสนามแล้วอ่ะจำโมเมนต์นั้นได้ไหมคะแบบไปเหยียบสนามแล้วตอนนั้นจำได้ค่ะตอนแรกคือเราไปเราตื่นเต้นมากเลยค่ะ แต่ด้วยที่ว่าวันนั้นอ่ะติ๊กนั่งเครื่องไป13ชั่วโมงแล้วติ๊กไปถึงลอนดอนประมาณสัก7โมงเช้าแล้วติ๊กนั่งรถจากลิเวอร์พูลเอ้ยจากลอนดอนไปลิเวอร์พูลประมาณถึงประมาณสัก4โมงบ่าย2บ่าย3ประมาณนี้ค่ะด้วยที่ว่าติ๊กลืมเอาบัตรเครดิตไปแล้วติ๊กต้องไปซื้อตั๋วรถไฟใหม่เพื่อรออีกรอบนึงก็พอไปถึงอ่ะอุ๊ยเราก็ตื่นเต้นมากกับเข้าโรงแรมแต่งตัวโดยที่ยังไม่ได้นอนพักไปต่อเลยกลับไปต่อเลยไปบอกว่าเข้าสนามเลยแล้วก็ไปซื้อของนู่นนั่นนี่คือติ๊กตื่นเต้นกับการเข้าช็อปลิเวอร์พูลมากคือเราจะรู้สึกว่าเราอเลิร์ทมากกับตอนนั้นนะคะพออุ๊ยแบบใช้พลังงานไปเยอะมากพอเข้าไปในสนามทานข้าวเสร็จนู่นนั่นนี่แล้วบวกกับว่าวันนั้นอะลิเวอร์พูลคือนำปอร์โต้ขาดอยู่แล้วแล้วเขาก็เหมือนเล่นแค่ประคองเกมเฉยๆมันไม่ได้ตื่นตาตื่นใจเหมือนลิเวอร์พูลคือแบบที่ผ่านมาแล้วเราก็ความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่แบบว่าทุกคนแบบมาเล่าให้ใครฟังทุกคนจะขำคือแบบว่าติ๊กไปนั่งหลับในสนามอ้าวอ๋อเพราะว่าไม่ได้พักใช่ไปต้องไกลสรุปไปนั่งหลับแมตช์แรกอันนั้นคือความทรงจำของแมตช์แรกคือการนั่งหลับในสนามแต่ต้องถามก่อนว่านานไหมคะที่หลับไปนี่คือแบบมันเหมือนทันเกมเลยหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะคือแบบเป็นบางช่วงแบบหลับๆตื่นๆอะไรอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะจบมีเนียนๆขึ้นไม่เฮกับเขาไหมคะแบบหลับๆอยู่แล้วพอเขาเฮกันแล้วก็แบบจริงๆวันนั้นคือเสมอนะมันไม่มีใช่มันไม่มีแมตช์ที่ว่ามันไม่มีลูกยิงที่แบบให้ตื่นเต้นหลับเป็นเลยจนไม่ตื่นเต้นเลยแล้วเราก็หลับไปเลยแล้วนอกจากที่เราไปดูในสนามแล้วค่ะนอกจากที่ได้ไปที่ช็อปแล้วนะเรามีแพลนไปทำอย่างอื่นที่เกี่ยวกับฟุตบอลไหมเพราะว่าคือพอไปถึงเมืองลิเวอร์พูลแล้วเนาะมันก็น่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีสันเกี่ยวกับฟุตบอลค่อนข้างเยอะคือวันที่ไปวันแรกคือเราจะไปสนามเราติ๊กจะนั่งแท็กซี่เป็นหลักนะคะก็เขาก็จะเหมือนแบบพาเราแบบขับไปแล้วก็จะถามว่าเนี่ยของเมืองลิเวอร์พูลมีจุดเด่นอะไรบ้างคือเขาก็จะบอกว่าเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรก็คือหลักๆก็คือด้วยของสโมสรลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันนะคะคืออยู่มันอยู่ติดกันมันเพิ่งแยกออกจากกันแต่ห่างกันแค่แบบสโมสรห่างกันแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเนี่ยมีล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปเพราะเราไม่สนใจการล่องเรืออยู่แล้วเราสนใจกับการดูบอลซะมากกว่าค่ะบรรยากาศในเมืองแบบเพราะว่าคือพันนี่เคยไปเหมือนกันอังกฤษแล้วเวลาเขาเชียร์บอลรู้สึกว่านอกจากในสนามแล้วเนี่ยข้างนอกบรรยากาศก็คือแบบมันสุดๆได้เจอกับบรรยากาศอย่างนั้นไหมคะที่แบบมีกองเชียร์ออกมานอกสนามเดินร้องเพลงกันใช่ใช่เจอค่ะเจอคือวันนั้นที่ติ๊กไปปอร์โต้ขากลับอะติ๊กอะนั่งรถบัสแล้วทีมกันก็จะมีแฟนปอร์โต้เนาะมีแฟนปอร์โต้มีแฟนลิเวอร์พูลแฟนปอร์โต้เขาก็จะร้องเพลงเฮฮาคุยกับแฟนลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยซึ่งมันเราคิดว่าอุ๊ยแบบปกติถ้าเป็นแฟนบอลมันก็ต้องไม่ถูกกันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแต่นี้เขาบอกว่ารักกันเชียร์เขารักกันเชียร์แล้วเขาก็มีแฟนปอร์โต้คนหนึ่งอาสาจ่ายค่ารถบัสให้ติ๊กด้วยใช่ค่ะก็แบบเป็นโมเมนต์ที่น่ารักคือเพราะเขาเสมอเขาเลยโอเคถ้าแบบแพ้อาจจะอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเขาสวยสวยเนี่ยเรื่องของเรื่องจริงจริงแมตช์วันนั้นที่เขาเสมอคือเขาตกรอบนะคะเพราะว่าคือลิเวอร์พูลไปได้อเวโกในบ้านเขาแล้วก็มาเสมอในบ้านเราเหมือนกันเพราะว่าเขาตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไป
ค่ะเขาอาจจะจำผิดนึกว่านึกว่าเป็นทีมเดียวกันมาแต่ก็เป็นเสน่ห์เสน่ห์เราใส่เสื้อลิเวอร์พูลคือพอแบบว่าจบเกมกีฬามันก็คือแค่นั้นนะมันมีแพ้มีชนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางไปผ่านไปได้ด้วยดีสนุกสนานแต่เห็นบอกครั้งที่สองมีลูกเพจแบบว่าอยากจะตามไปใช่ค่ะใช่คือมีลูกเพจของตามไปด้วยตอนแรกคือเขาเหมือนแบบว่าเราก็โพสต์ว่าเราอ่ะจะไปลิเวอร์พูลมีใครจะฝากซื้อของไหมอะไรเงี้ยเราฮิ้วให้แต่คือเราไม่ได้บวกเพิ่มนะอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ทักมาบอกว่าเนี่ยขอไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราด้วยเราที่ว่าเราเห็นเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็ไปได้ค่ะไปได้แล้วเราก็ที่เหลือเราก็จัดการเรื่องพวกวีซ่าพวกตัวฟุตบอลคือจัดการให้เขาหมดเลยค่ะเขาก็มีหน้าที่แค่การโอนเงินให้เราเพื่อที่จะไปจ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอพาไปด้วยตอนแรกอะคือเขาบอกว่าคือตอนเราเห็นเขาตอนแรกอะคือเราตกใจเพราะเราคิดว่าอุ๊ยแบบตอนในรูปคือเขาตัวเล็กแล้วเขาดูเด็กอะไรเงี้ยพอเขามาบอกอายุเราอะเราตกใจเขาอายุ52ค่ะคืออายุเท่ากับแม่เราแต่ว่านี่มันรุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมแต่สนุกไหมคะพอไปด้วยกันสนุกค่ะคือเขาบอกว่าตอนแรกคือเขาไม่กล้าบอกติ๊กว่าเขาอายุเท่าไหร่เพราะเขากลัวว่าแบบติ๊กจะไม่ให้เขาไปว่าเขาอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาเขาไปดูบอลนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ดีกันทุกฝ่ายแต่ก็ดีจังเลยเนาะจริงๆเราก็อาจจะเป็นสิ่งที่ลูกเพจคนนั้นแบบใช่ใฝ่ฝันแล้วอยากจะไปมานานแล้วก็อาจจะหาเพื่อนไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ไปต้องถามคุณติ๊กนิดนึงนะคะว่าชอบฟุตบอลมานานขนาดนี้นะคะเสน่ห์ของกีฬาเนี้ยคืออะไรเสน่ห์ของฟุตบอลใช่ไหมคะติ๊กว่า1คือผลการแข่งขันไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ทีมใหญ่สามารถเอาชนะทีมเล็กได้คือด้วยเรื่องผลการแข่งขันแล้วก็เรื่องของกรรมการเรื่องของนักเตะเองมันเรื่องของแม้แต่กระทั่งเรื่องของกองเชียร์เองมันก็เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของฟุตบอลค่ะบางทีทีมจะแพ้แต่กองเชียร์สามารถกระตุ้นให้ทีมกลับมาชนะได้ อะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของฟุตบอลแล้วความผูกพันแบบระหว่างทีมที่เชียร์ด้วยเนาะครีเอทีฟของรายการเราก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะคะแล้วดิฉันตลอดค่ะดิฉันเชียร์แมนยูเรานั่งอยู่ข้างกันนะอย่าใกล้ๆจะใกล้ๆจะจบแล้วค่อยบอกว่าเราแบบว่าลิเวอร์พูลแมนยูอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะบอกว่าตอนเด็กๆก็เชียร์แมนยูพอนักเตะเหมือนกันไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นนะโรนัลโด้หรือเปล่าตอนนั้นชอบเบ็คแฮมค่ะแฮมนึกว่าเราต้องแย่งกันแล้วโรนัลโด้ก็เคยติดโปสเตอร์ในห้องเหมือนกันนะและอันนี้คือแบบชอบนักเตะจริงๆไม่ค่อยดูเรื่องเกมสักเท่าไหร่ชอบนักเตะเป็นการส่วนตัวใช่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะพอเราคลุกคลีกับฟุตบอลนะเราดูเราชอบเสน่ห์ของมันถ้าสมมุติให้ลองคุณติ๊กลองเปรียบเทียบฟุตบอลกับผู้หญิงเสน่ห์ของฟุตบอลกับเสน่ห์ของผู้หญิงค่ะมีอะไรที่คล้ายๆกันบ้างนะคะเรื่องของความละเอียดอ่อนค่ะเรื่องของพวกรายละเอียดต่างๆติ๊กว่ามันคล้ายๆกันหลายๆคนเคยบอกติ๊กว่าผู้หญิงดูบอลคือผู้หญิงที่มีเสน่ห์เพราะว่ามันคือบางอย่างผู้ชายเขามองข้ามแต่เราสามารถพูดได้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นยังไง มันก็เลยเป็นอีกจุดนึงของเสน่ห์ของฟุตบอลที่ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมค่ะนี่นะครับฉันเดี๋ยวนี้ถ้าใครจะบอกว่าฟุตบอลเป็นเรื่องผู้ชายคงไม่ใช่ไปแล้วเนาะใช่แล้วค่ะเพราะว่าในลีกก็มีลีกผู้หญิงแล้วคือมันเปิดกว้างหมดอย่างเงี้ยค่ะในฐานะที่เรางั้นให้คุณติ๊กเป็นตัวแทนของผู้หญิงแล้วกันเนาะผู้หญิงดูบอลก็คือตามชื่อเพจเลยค่ะความมหัศจรรย์ของผู้หญิงที่มาหลงไหลเสน่ห์ของกีฬาค่ะให้พูดถึงความมหัศจรรย์ของตัวเองนิดนึงได้ไหมคะความมหัศจรรย์ใช่ไหมคะคือจริงๆความมหัศจรรย์มันตีได้หลายแบบนะคะแต่ด้วยของติ๊กอะความมหัศจรรย์ของติ๊กอะคือการที่ไม่ยอมแพ้หนึ่งผู้หญิงกับฟุตบอลคือหนึ่งโดนดูถูกนะคะเมื่อไหร่ที่คุณโดนดูถูกแล้วคุณยอมแพ้อะนั่นคือมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราต้องมายอมแพ้เพราะคำดูถูกของคนอื่นนะคะเมื่อไหร่ที่เราสู้อะเขาดูถูกไปเถอะเรารู้สึกว่าเราท้อจากการที่โดนดูถูกอะค่ะแต่เราห้ามที่จะท้อถอยนะคะคือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อไหร่ที่เราไม่ยอมแพ้อะคือเราจะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะค่ะนั่นคือเรื่องมหัศจรรย์ของติ๊กสำหรับฟุตบอลค่ะแล้วก็เรื่องของผู้หญิงค่ะแล้วก็อย่างนี้ด้วยคือหมายถึงว่าพอทำมาปีกว่าๆแล้วนะคะก็ต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จแหละคนตามเกือบ 200,000 เนาะพันนี้เนาะแล้วก็เชื่อว่าพอเรามาทำตรงนี้เนี่ยก็มีคนหยิบยื่นโอกาสค่ะ
ี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลให้เราเพราะว่าเวลามีเพจอยู่นี้มันก็ต้องมีแบบว่ามีโฆษณามีอะไรติดต่อเข้ามาเนาะอยากรู้ว่ามีงานอะไรบ้างไหมคะที่เหมือนได้ต่อเนื่องมาจากเพจที่เราได้ทำอยู่ตอนนี้ก็มีการไปออกงานของกาแฟดังยี่ห้อหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็การไปนั่งวิเคราะห์นะคะอยู่ที่สยามสปอร์ตกับคอลัมนิสต์ใช่เยี่ยมเลยคิดไหมคะว่าการตอนเริ่มต้นทำเพจนะคะจะได้นำมาสู่โอกาสดีๆแบบนี้จริงๆตรงนี้ไม่ได้คิดค่ะเราจะคิดแค่ว่าเราทำในสิ่งที่เราชอบเราทำยังไงให้มันออกมาดีค่ะคิดอยู่แค่นี้ไม่ได้คิดไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าเราจะมีโอกาสเพราะว่าคือหลายๆอย่างเราจะมองว่าแบบผู้ชายถ้าเรื่องยิ่งเรื่องฟุตบอลผู้ชายมักจะได้รับโอกาสมากกว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การที่มาพอมาถึงวันนี้แล้วเราได้รับโอกาสนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์อีกหนึ่งความท้าทายก็เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องของการยอมรับมากขึ้นด้วยเนาะจากการที่เราได้ทำมาตรงนี้นะคะและเนี่ยนะคะคือผู้หญิงมหัศจรรย์ของเราในวันนี้เชื่อว่าแนวคิดของเธอความพยายามของเธอรวมไปถึงการที่จะคว้าโอกาสด้วยตัวของเธอเองจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณติ๊กมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมามาเจอกับน้องก้าวกันค่ะในช่วงหวนรีวิวในวันนี้นะคะหวนก็จะพาทุกท่านเนี่ยได้ย้อนวัยกลับไปได้ทำงานฝีมือกันจากที่ทุกคนเนี่ยตอนเด็กๆอาจจะเคยเรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพมาก่อนแต่พอโตมาเราก็ไม่ได้มีโอกาสมานั่งทำแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าหวนจะมีครูพิเศษมาช่วยสอนทำกระทงในช่วงวันลอยกระทงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ตองสวัสดีครับผมค่ะขอท้าความนิดนึงพี่จบมหกรรมมาหรือเปล่าคะเปล่าเลยครับผมจริงๆแล้วจบเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมครับผมแต่ก็มาอาศัยเรื่องของเรียนรู้ครูพักรักจำเกี่ยวกับพวกเรื่องของงานศิลปะวัฒนธรรมพวกนี้อันนี้ได้ถ่ายทอดมาจากใครที่บ้านมาก่อนหรือเปล่าจริงๆไม่ได้ถ่ายทอดมาจากไหนเลยครับผมก็คือว่าจริงๆรู้สึกว่าหลงรักตรงนี้ตอนที่ได้ไปทำงานอยู่ที่วังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องมีเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีหลายๆอย่างเช่นพวงมาลัยพวงนึงหรือกระทงใบตองใบนึงเนี่ยมันมีเรื่องของวัฒนธรรมหรือการประดิษฐ์ประดอยอะไรเนี่ยค่อนข้างใส่ใจแล้วก็มีเรื่องราวที่ว่าอยู่ๆจะเกิดมาเป็นพวงมาลัยพวงนึงเนี่ยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องของการประดิษฐ์ดอกไม้ของไทยเนี่ยจะแตกต่างจากชาติอื่นๆถ้าเป็นชาติอื่นๆเนี่ยเวลาเราสังเกตก็คือให้เป็นช่อดอกไม้เลยแต่ของคนไทยนี่ต้องเอาพวกกีบดอกไม้นู่นนี่นั่นมาประดิษฐ์เป็นตัวของดอกไม้อีกทีครับผมวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเราจะมาทำกระทงกันเพราะว่าเนื่องในวันลอยกระทงเนาะพี่ต้องสอนหวนแล้วล่ะค่ะเพราะหวนก็ลืมไปนานแล้วโอเคได้ครับเริ่มต้นยังไงดีคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะฉีกใบตองอ่ะฮะครับผมจริงถ้าในกรุงเทพนะครับก็คือคงจะเป็นหนีไม่พ้นตามท้องตลาดหรือถ้าแบบจุดใหญ่ๆเลยก็จะเป็นที่ปากคลองตลาดก็คือใช่ก็จะมีวัตถุดิบขายมากมายก็คือจะมีหลากหลายให้น้องๆหรือท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้เลือกซื้อหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหยวกกล้วยใบตองหรือเขาจะตัดมาให้เลยใช่ครับเขาก็จะตัดมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยจริงๆเรื่องของโฟมเนี่ยจะหาซื้อง่ายมากแต่ว่าจะทำลายธรรมชาติใช่ก็เลยไม่ส่งเสริมดีกว่าเนาะเราก็อนุรักษ์ธรรมชาติคือใช้เป็นตัวหยวกกล้วยเพื่อรักษาธรรมชาติด้วยอ
ื่อว่าขั้นตอนนี้น้องๆทางบ้านน่าจะชอบเพราะว่าเล่นตกแต่งได้เต็มที่เลยเต็มที่เหลืองอร่ามเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมาทำกระทงหรือว่าทำอย่างอื่นก็ต้องมาถามพี่ต๋องบ้างค่ะว่าจะต้องติดต่อเข้ามาทางไหนบ้างคะได้ครับก็สำหรับน้องๆทางบ้านนะครับหรือท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจนะครับก็คือทางเราก็จะมีทางการเปิดเวิร์กช็อปนะครับเรื่องของการสอนร้อยมาลัยทำขนมไทยนะครับแล้วก็ทำกระทงหรือร้อยดอกไม้พวงมาลัยตามเทศกาลต่างๆถ้าสนใจก็คือสามารถติดต่อได้ทางเพจร้าน Facebook ว่าพิมพ์ว่าร้านหัสดินร้านหัสดินนั่นเองนะคะใช่ครับผมหรือทาง IG ก็คือร้านหัสดินเช่นกันครับเหมือนกันใช่ครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ก่อนเหมือนกันใช่ที่เบอร์ไหนคะพี่เบอร์085ครับ0706727ซึ่งเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ก็คือสอบถามเรื่องรายละเอียดข้อมูลการเรียนเวิร์กช็อปได้เหมือนกันครับเป็นเบอร์พี่ต๋องเองเลยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็พี่ต๋องเป็นคนสอนเองด้วยใช่เป็นคนสอนเองด้วยครับเรื่องของขนมไทยก็ทั้งสอนแล้วก็ชิมเองถึงได้สภาพอ้วนแบบนี้นะครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหวนก็ทำกระทงเสร็จแล้วหวนก็ต้องขอตัวไปลอยกระทงก่อนนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบาย